ไก่หมอผีออร่าดำปะทะซูเปอร์ไซย่าโอ้คันสุดแม่เป็นคู่ที่หน้าตานี่ไปแนวเดียวกันเลยนะไก่หมอผีกับเจ้าไก่เอเลี่ยนคู่นี้จะเป็นยังไงกันนะสวัสดีเพื่อนยาเจอพลังลิ้นเอเลี่ยนอุ้ยเอาละครับวันนี้โก้อยู่กับผมนายอาตีปะไปนะครับกับเกมมนกนะปุระศึกไก่ชนพลังสุดเทพกันในตอนที่38กันแล้วนะครับผมแม่สำหรับในพาร์ทที่แล้วนี่เราก็ได้เห็นพลังของเจ้าไก่ย่างกังฟูตัวนี้ไปแล้วนะเรียกได้ว่ามีพลังในการต่อสู้ค่อนข้างสมดุลดีเยี่ยมจริงๆทั้งพลังการโจมตีที่รุนแรงแล้วก็มีดีเฟนซ์ที่ไม่น้อยจนเกินไปแถมเลือดก็ยังถึง10ล้านกันอีกด้วยนะทำให้เจ้าตัวนี้สามารถเอาชนะได้หลายตัวจริงๆก็สำหรับในพาร์ทนี้นะครับผมเราจะมาอัปเกรดเจ้าไก่พิเศษกันอีกตัวนึงนั่นก็คือเจ้าไก่หมอผีนั่นเองนะครับผมหน้าตานี่เต็มไปด้วยความโกรธแค้นไม่รู้ว่าไปโกรธใครมาจากไหนนะมาดูกันดีกว่านะครับว่าเจ้าไก่หมอผีนี่จะมีพลังที่เก่งเทียบเท่ากับเจ้าไก่ย่างตัวนี้หรือเปล่านะเจ้าไก่หมอผีโอ้โหมนกนะปุระทังดังอ่านถูกไหมนะแม่หน้าตานี่โหดร้ายจริงๆถ้าดูจากสเตตัสพลังโจมตี900 HP 3000 Critical 75% ใช่ไหมดีเฟนส์ก็ดูเหมือนว่าจะน้อยที่สุดเราต้องลองมาอัปเกรดดูก่อนเดี๋ยวสักประมาณเลเวล5เอาไปสู้ดูก่อนทีหนึ่งไปเลยเพื่อนเลเวล2ตอนนี้ก็มีเงินประมาณ 1,500 ล้านนะเจ้าตัวนี้น่าจะใช้เงินไม่เยอะมากว่าแล้วก็อัปเกรดไปก่อนเพื่อนเอ๊แป๊บหนึ่งนะทำไมคริติคอลกลับมา 70% เฮ้ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งขอลองอัปเกรดใหม่ก่อนออร่าแบบว่าเท่าๆอ่อนๆนี่เริ่มใช้เงินแบบว่า 500,000 จัดไปเลเวล3โอ้โหอัตราการคิก็ 70% ยังไม่ถือว่ายอดเยี่ยมอัปเกรดไปก่อนเลเวล4เลือดเป็นหมื่นนะผมส่วนออร่าก็สีม่วงไปเลเวล5ครับผมใช้เงินแบบสบายๆออร่าเขียวออกสู้เจ้าไก่หมอผีโอกาสชนะ 63% แม่กลางๆนะมาเจ้าไก่หมอผีหน้าตาแห่งความเครียดแค้นปะทะกับเจ้าไก่แดงสายพันธุ์ใกล้เคียงกันเลยนะเพื่อนแผงคอนี่ใหญ่คนละชั้นอุ้ยตัวของฉันใหญ่กว่าเยอะเพื่อนโอ้โหเป็นไงยกนิ้วให้เลยนะสำหรับในคราวนี้เราก็ต้องมาอัปเกรดเจ้านี่ให้เป็นเลเวล10กันก่อนใช้1ล้าน3โอเลเวล6จัดไปนี่ HP เริ่ม 20,000 ส่วนพลังโจมตีก็ไล่ขึ้นมาแล้วนะจัดไปเลเวล9เอ้ยเลือด 76,000 แอคแท็ก 24,000 คริติคอลไม่มีการเพิ่มเติมเลเวล10ละจ้า2ล้านนี่เลือดเป็นแสนแต่มีแบบว่าพลังโจมตีที่ห่างกับ HP ไกลเหมือนกันนะอาจจะเป็นตัวที่จู่โจมไม่แรงแม่มีแต่หน้าดุๆออร่าสีฟ้าอ่อนลุยโอกาสชนะ 7% เฮ้ยไก่หมอผีปะทะกับเจ้าไก่ยมทูตมาแล้วจ้าหมอผีปะทะยมทูตว้าวฟันคอขาดสู้พลังเหนือธรรมชาติไม่ได้แม่เจอแบบนี้สิ้นใจเอาใหม่สิคราวนี้ 66% เจ้าหมอผีปะทะกับเจ้าโอ้ไก่ดำบอบอนเลือดของเรามากกว่าครับผมทำเป็นคอสั่นอย่าเตะขนมันครึ่งหลอดเฮ้ยใช้ได้อุ้ยตอนนี้มันก็เตะแรงเอาเรื่องโจเข้าไปยังพอที่จะมีดีเฟนส์ปกป้องลำตัวนะตอนนี้ก็ไปสู้กันที่ตรงไหนกันดีเอ่ยด่านคริสต์มาสละกันนะสว่างดีอัปเกรดเลเวล11ครับผมโอ้โหเจ้าตัวนี้บอกเลยว่าถ้าอัปเกรดเต็มเลือดก็ต้องเยอะกันอีกแล้วนะปั๊บ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 เลเวล12จะไป3ล้านแม่ใช้เงินแบบยังไม่เยอะHP พอใช้ได้คราวนี้ก็ซักเลเวล15แล้วก็ใช้สู้เลเวล14จะไปHP 500,000เริ่มจะมีความถึกทนแล้วก็พลังโจมตีนี่ไล่ตามมาแล้วนะแต่เราจะรู้ได้ว่าเจ้าตัวนี้แข็งแกร่งขนาดไหนก็ต้องไปสู้ออนไลน์กันดูขออย่าเจอตัวเทพเกินไปเลยนะเลเวล15 3ล้าน8แม่เกือบจะเป็น HP หลักล้านนี่เลเวล15ออร่ากระฉูดไปอัตราการชนะ 66% ชอบอยู่ไล่ๆนี้นะเจ้าไก่หมอผีปะทะเจ้าไก่ขาวเลือดพอๆกันอย่า
ตอนนี้เสียบคออุ้ยขี้แล้วยังไม่ค่อยแรงมากดูสิฝ่าเท้าเจ้าไก่ขาวโจมตีเบาเฮ้ยแม่เจอหมอผีถีบตายไปเลยนะข้อดีของเจ้าตัวนี้ก็คือว่ามีขนที่สวยงามแล้วก็มีขนาดลำตัวที่ค่อนข้างจะใหญ่เอาละสู้ออนไลน์มาละจ้าโอ้โหสู้กับเจ้าไก่ขาวเลเวล20เจ้าไก่หมอผีปะทะเจ้าไก่ขาวเลเวลเต็มฉันยังเก่งไม่เท่านายเลยนะอย่าจัดไปว้าวเตะเข้าวิเกือบตายแต่ว่ายังอึดอยู่เฮ้ยโอ้โหถ้าเลเวลเต็มน่าจะชนะเจ้าไก่ขาวอย่าสิเพื่อนฉันต้องอัปเกรดร่างกายกันอีกไปเลเวล16โอ้โหเลือดเป็นล้านแอคแท็กก็สี่แสนเริ่มจะแบบว่าเตะเข้าลำตัวแน่นอนดีเฟนส์ของเจ้านี่เฮ้ยพอจะเยอะอยู่ถ้าเทียบกับเจ้าไก่ย่างนี่จะเยอะขนาดไหนต้องดูต่อไปก็เลเวล17ออร่าแดงโอ้โหเลือด1ล้าน9แอคแท็ก 600,000 แอคแท็กก็เริ่มรุนแรงซักเลเวล18แล้วก็ค่อยใช้สู้ดูนะเลเวล18เพื่อน2ล้าน9เลือดเฮ้ยแอคแท็กจะขึ้นหลักล้านกันแล้วปั๊บ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 โหยังโหดออร่าแดงเข้มข้นลุยด่านธรรมดาดูสิ 50% มาเจ้าไก่แดงปะทะกับเจ้าบอลจริงหูยไม่ใช่ไก่แดงสิไก่หมอผีใครจะเป็นฝ่ายชนะอย่าเอ้ยตดใส่หน้าไม่เกรงใจอุ้ยเริ่มจะแบบว่าสวนคืนนะผมเตะเข้ารูตูดเฮ้ยมีพลังดีเฟนส์ที่ค่อนข้างจะดีเยี่ยมโอ้โหโอ้โหเลือดนี่จู่โจมมันได้แบบยอดเยี่ยมจริงๆเฮ้ยคิดติเข้าหน่อยเพื่อนเดี๋ยวโดนบอลจริงฆ่าหรอกไอบอลจริงนี่มันขี้บ่อยเฮ้ยเตะเข้าไปขออีกทีนึงอย่าโอ้โหเสมอเจ้าบอลจริงอยู่ที่การคริติคอลงั้นสินะงั้นก็อัปเกรดอีกสักทีหนึ่งแล้วค่อยไปสู้ออนไลน์นะจัดไปเลเวล19 4ล้าน9ครับผมโอ้โหดู HP 4ล้าน4แอคแท็ก ล้าน4แล้วก็ดีเฟนส์เกือบจะ1ล้านเราไปสู้กันที่สวงสวรรค์กันดีกว่านะเห็นชัดดีอัปเกรดตรงนี้ให้เต็มๆไปก่อนปั๊บปั๊บเกือบจะเต็มจากเงินประมาณ 1,500 ล้านใช้เงินไปทั้งหมดน่าจะเกือบ200ล้านนะเนี่ยเลเวลสุดท้ายเดี๋ยวต้องมาดูกันว่าจะใช้ทั้งหมดรวมเป็นเท่าไหร่สู้ออนไลน์กันเลยเพื่อนปะทะเจ้าซอมบี้เจ้าไก่หมอผีออร่าดำปะทะซอมบี้ออร่าทองเดี๋ยวฉันจะเก็บวิญญาณของนายเข้าไปในขวดโหลตายซะเถอะเจ้าซอมบี้เอ้าโอ้โหมันหลุดเฮ้ยอะไรวะเนี่ยรีบหนีตายเลยนะอู้ปะทะกับเจ้าไก่ย่างครับผมเลเวล14หมอผีออร่าดำกับเจ้าไก่ย่างน่ากินจริงๆเลยนะเนี่ยขอกินสักคำนึงอย่าไก่ย่าง5ดาวโอ้โหแหลกสลายเป็นชิ้นๆรสชาติอร่อยชิมไปแล้วเหรอเพื่อนเห็นก้มๆยังชนะอยู่ดูสิตัวต่อไปโอ้โหเจอไก่ซุปเปอร์ไซย่าตายแน่ไก่หมอผีออร่าดำปะทะซุปเปอร์ไซย่าโอ้ขั้นสุดเป็นการต่อสู้ที่ดีแน่นอนอย่างนั้นล่ะจะจริงหรือเปล่าจ้าว้าวหมอผีก็ไม่เกรียมมีการทักทายด้วยนะเราก็ได้เวลาในการอัปเกรดเจ้านี่เป็นขั้นสุดอย่าพึ่งสิเพื่อนขออัปก่อนเลเวล20จัดไปนี่เรียบร้อยอุ้ยแอคแท็ก2ล้าน HP 6ล้าน6ดีเฟนส์ล้าน4คริติคอล 70% มาลองอัพให้เต็มปั๊บ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 HP ใช้เงินเยอะแล้วก็คริติคอลใช้เงินไม่ค่อยจะเยอะส่วนดีเฟนส์ก็มากมายเลยนะใช้ไปทั้งหมดประมาณ300ล้านสำหรับเจ้าไก่หมอผีตัวนี้ถ้าเทียบพลังโจมตีนะครับผมเจ้าไก่หมอผีโจมตี2ล้าน1นี่ไก่ย่าง3ล้าน7แล้วก็ทางด้าน HP เจ้านี่6ล้าน6นี่10กว่าล้านคริติคอลไก่ย่าง 80% ส่วนเจ้านี่ 70% แล้วก็ดีเฟนส์1ล้าน4ใช่ไหมอุ้ยไอ้นี่ล้าน7เรียกได้ว่าโอ้ยไก่หมอผีของเรานั้นอ่อนกว่าทุกด้านเลยนะลองใช้สู้ไปก่อนละกันแม่จะไปเทียบกับปรมาจารย์กังฟูในด้านการต่อสู้มันก็คงจะไม่ได้จริงไหมโอ้โหยังมาเจอกับนายอีกนะเพื่อนอย่านะเพื่อนอย่าทำฉันนู้ยคราวนี้อย่าเตะมันเข้า15ไอ้ลูกเจี๊ยบตัวนี้ขออย่าเจอกันอีกโอ้โหไม่เจอซุปเปอร์ไซย่าก็มาเจอนักกล้ามอีกไก่หมอผีปะทะไก่นักกล้ามเดินมาอย่างมาดแมน
คิดว่าหน้าอย่างฉันจะเตะในเข้าหรือเปล่าต้องลองดูอย่าเฮ้ยเข้ากับบ้านแล้วเพื่อนแต่เจ้าไก่หมอผีนี่บอกเลยว่าใช้เงินในการอัปเกรดไม่ค่อยจะเยอะเกินไปเฮ้ยปะทะกับเจ้าหมอผีรุ่นน้องเลเวล17เจ้าไก่หมอผีปะทะกับหมอผีเหมือนกันเฮ้สวัสดีเพื่อนนายเป็นรุ่นน้องฉันนะเดี๋ยวฉันจะสอนวิชาให้อย่าวิชาก็คือนายกลับไปฝึกมาก่อนเป็นคำแนะนำของรุ่นพี่โอ้โหปะทะกับเจ้าไก่เอเลี่ยนไก่หมอผีกับเจ้าไก่เอเลี่ยนคู่นี้จะเป็นยังไงกันนะจะตีเข้าหรือเปล่าสวัสดีเพื่อนอย่าเจอพลังลิ้นเอเลี่ยนอุ้ยเตะเข้านิดเดียวแต่ก็ไม่ตายในคราวเดียวนะเพื่อนโอ้โหขอโทษด้วยที่ฉันชนะเจ้าไก่หมอผีสู้ไม่ได้หรอกเจอนักกล้ามรุ่นแรกอีกใครจะเป็นฝ่ายชนะโอ้ไม่ต้องสืบหมัดรัวขนาดนี้อุ้ยปะทะกับเจ้าไก่นักเลงไก่หมอผีปะทะไก่นักเลงแม่เป็นคู่ที่หน้าตานี่ไปแนวเดียวกันเลยนะสวัสดีฉันจะขอกระทืบนักเลงหน่อยอย่าเตะคอกลับไปฝึกให้เรเวล20กันก่อนโอ้โหปะทะเจ้าไก่ดำเรเวล20มาเจ้าหมอผีปะทะเจ้าไก่ดำออร่าเท่ากันอยู่ที่ฝีมือกันละเพื่อนฉันน่าจะเหนือกว่าอย่าโจโอ้โหเตะก่อนด้วยเฮ้ยโบกบายเตะไม่เข้านายยังเป็นแค่ไก่ธรรมดานะแม่ต่อสู้เท่านี้ก็น่าจะพอแล้วนะสำหรับในพาร์ทหน้าโอ้โหยังเหลือแบบว่าเจ้าไก่โพนี่เจ้าไก่ขาวเจ้าไก่คอเขียวแล้วก็เจ้าไก่ดำเหลืออีก4ตัวถ้าใครที่อยากจะดูตอนหน้านะครับผมอยากจะดูตัวไหนก็ลองบอกกันเลยนะแม่ใกล้จะจบกันแล้วนะสำหรับเกมนี้อยากจะดูเกมไหนหรือว่ามีเกมที่อยากจะแนะนำให้พี่เล่นก็สามารถบอกกันได้เลยนะใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับกดติดตามกดปุ่มกระดิ่งกันด้วยจะได้เป็นกำลังใจให้กับพี่อติในการทำตอนหน้านะครับผมในตอนนี้พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอใหม่ในคลิปหน้าไปละบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บ